สวัสดีครับผมพี่แอนนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมากินขนมไทยนะครับโอเคเริ่มเลยอันแรกก็คือสังขยาฟักทองสังขยาฟักทองนะครับผมก็ไม่ค่อยกินขนมไทยนะครับหรืออาหารไทยครั้งแรกนะครับนี่คือครั้งแรกครับโอ้ my เป็นไงผมอาจจะกินแต่ฟักทองก็ได้นะครับไม่อร่อย ไม่อร่อยอันที่สองเรียกว่าขนมหม้อแกงโอลอยมาแล้วค่ะเป็น UFO เครื่องบินมาแล้วนิดนึงเป็นไงครับชอบไหมครับมันก็ดีกว่าอันแรกนะครับอันข้างล่างก็ดีเหมือนกันนะอร่อยไหมก็อร่อยนะครับอันที่สามนะครับโอเคอันที่สามนะครับก็คือขนมถ้วยนะครับโอ้บินมาแล้วบินมาอันเปิดฝาเป็นขนมถ้วยรุ่นใหม่มันคือขนมถ้วยนะครับโอ้ผมเคยกินนะแต่ว่าผมลืมรสชาติก็เลยบอกไม่ได้น่าจะทำมาจากกะทิเหมือนกันนะโอ้ข้างล่างก็มีสีขาวบอกเลยนะครับดีว้าว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 เป็นยังไงครับขอดูหน่อยครับข้างในก็จะเป็นสีเขาเรียกว่าสีเขียวด้วยนะครับทำจากใบเตยครับก็คือทำมาจากใบเตยนะครับนี่ดีนมนมอร่อยที่สุดเดี๋ยวฝังไม่กินเท่านี้นะครับเก็บไว้10/10อันที่4ก็จะเป็นทองหยอด ทองหยอดก็ขนมไทยเหมือนกันนะครับโอเคอ๋อไม่ก็เม็ดมาทองหยอดทำจากไข่แดงไข่แดงน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมน้ำตาลไม่ใส่น้ำตาลด้วยแอะทำไมหวานขนาดนี้หวานมันเขาเรียกว่าไม่ใช่ทองหยอดนะครับนี่มันคือน้ำตาลหยอดนะครับคนที่ชอบหวานเขาชอบไงโอเคนะ มันน่าจะสำหรับคนที่ชอบสำหรับผมก็จะเป็นแบบมันได้4 คะแนนมันไม่ใช่ทองหยอดนะครับที่มันคือน้ำตาลหยอดอันที่5ก็จะเป็นขนมลอดช่องลอดช่องไทยลอดช่องไทยนะครับลอดช่องไทยนะครับนี่คือขนมลอดช่องของไทยนะครับนี่ลองชิมดูนะครับดำกันนะทำจากกะทินะครับน้ำของมันเป็นโคโคนัทมิลตัวลอดช่องทำจากแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าใช่ครับเพราะว่ามันดีนะครับ11/10เอ้า11/10ต่อไปจะเป็นอันที่6ก็คือลอดช่องสิงคโปร์นะครับนี่ไงโอ้ลอดช่องสิงคโปร์นะครับโอ้เชโตครับโอ้ดีเหมือนกันนะคล้ายๆยาคูเรียกว่าคล้ายๆยาคูมีกลิ่นกินยาคูอร่อยมากมันน่าจะอร่อยนะมันน่าจะอร่อยลองดูครับคุณสารว่าไงครับ
ไหนลองใหม่สำหรับผมชอบน้ำซุปนะครับน้ำดีมากโอ้นี่ใช่สิครับน่าจะทำมาจากมะพร้าวเส้นมันก็จะได้แบบคล้ายลอดช่องไทยนะครับมันก็จะได้9คะแนนนะครับแต่ว่าน้ำซุปจะได้น้ำซุปจะได้19เกิน10ก็ได้19คะแนนทั้งหมดที่มีนะครับนี่เยอะไหมกับเต็มต้นชอบอันไหนที่สุดนั่นคือ2อย่างนะครับค่ะก็คือขนมถ้วยกับน้ำลอดช่องสิงคโปร์นะครับสิ่งที่ไม่ชอบก็ปุ๊บหายไปเลยหายไปเลยเหลือแต่สิ่งที่ชอบสิ่งที่ชอบนะครับนี่ไงสิ่งที่ผมชอบถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับลืมกด Subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับบายเจอกันสวัสดีครับ